พลเอกณัฐพลศรีสวัสดิ์ที่ปรึกษากองทัพบกในฐานะผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กองทัพบกหรือสบค.ทบ.ที่พบว่ามีทหารติดเชื้อโควิด19เพิ่มเติมรวมทั้งหมด9นายจากทั้งหมด151นายภายหลังกลับจากการฝึกผสมที่มลรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่22กรกฎาคมนะคะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางกองทัพบกสั่งชะลอเรื่องการฝึกร่วมทั้งหมดเอาไว้ก่อนยกเว้นเพียงบางส่วนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปฝึกร่วมแต่ขณะนี้กองทัพบกกำลังพิจารณาให้ชะลอการฝึกร่วมผสมทั้งหมดเพราะต้องยอมรับว่ายังไม่มีความปลอดภัยแต่เมื่อทหารติดเชื้อกลับมาแล้วก็ต้องยอมรับสภาพว่ายังไม่มีความสมบูรณ์ในการป้องกันและถือเป็นบทเรียนที่ต้องรักษาความปลอดภัยขณะนี้กำลังพลที่กลับมาต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มที่ติดเชื้อจะต้องเข้ารับการรักษาจนกว่าจะหายดีและผลตรวจเป็นลบจึงจะอนุญาตให้กลับบ้านส่วนคนที่ไม่ติดเชื้อเมื่อกักตัวครบ14วันแล้วไม่มีอาการก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ตามกำหนดแล้วทหารชุดนี้จะต้องเดินทางไปเข้ารับการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกที่รัฐลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมแต่ว่าพลเอกณัฐพลกล่าวว่ามีแนวโน้มว่าจะไม่เดินทางไปและมีความจำเป็นต้องทบทวนรวมถึงชะลอไว้ก่อนส่วนเรื่องการสับเปลี่ยนกำลังกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่1และผลัดที่2ที่จะต้องสับเปลี่ยนกำลังในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนั้นพลเอกณัฐพงษ์ระบุว่ากำลังติดตามและรับทราบว่าการป้องกันโรคของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่1อยู่ในระดับที่น่าพอใจยังไม่มีกำลังพลติดเชื้อแต่กำลังพลผลัดที่2จะเดินทางไปสับเปลี่ยนกำลังนั้นต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันที่สูงขึ้นไปอีกต้องมีหลักประกันที่สูงขึ้นด้วยเพราะว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะ